วัสดียามเช้าที่ทะเลหมอกเด่นทีวีครับผมแน่ทองคินที่นอนรายความสุขอยู่ที่การเดินทางครับมาดูบรรยากาศช่วงเช้าที่เราได้เดินทางมาชมทะเลหมอกครับ แล้วก็ความประทับใจครั้งนี้ทำให้น้องคำอีน้องแป้งแล้วก็พี่เคนครับประทับใจมากครับนี่ก็คือเส้นทางที่ผมได้พาพี่เคนนะที่เป็นพี่ที่ตามนะก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนเพื่อนๆได้มาเชิญบรรยากาศแบบนี้ผมก็ขอทำหน้าที่ของนักเดินทางให้ดีที่สุดดีกว่านะการเดินทางมาครั้งนี้ผมได้มีนางเอกสาวงามตามทางเรื่องนำทางครับนั่นก็คือคุณนุ้นนะครับเจ้าของบ้านพอรักรีสอร์ทนะเป็นคนนำทางแล้วก็จะเป็นพิเศษในการไปหาปลาแล้วก็ทำอาหารกินกันรวมถึงได้เจอบรรยากาศต่างๆมากมายที่ผมคิดว่าเป็นแนวแอดเวนเจอร์ที่หลายคนกำลังรอการเดินทางของผมอยู่นะแล้วก็วันนี้ผมขอจัดความฝันของพี่เคนให้เป็นจริงครับว่าการได้ขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณราวๆสัก10โลไปเที่ยวชมบรรยากาศในป่าแล้วก็รวมถึงไปเก็บของป่าแล้วก็ไปหาปลานั้นแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนลงมือทำอาหารให้พี่เคนกินเองนะครับนี่คือการเดินทางกับผมแล้วก็ผมจะเป็นแนวแอดเวนเจอร์แบบนี้จริงนะก็ดูวิวสวยๆด้านหลังที่มีพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าโผล่ขึ้นจากภูเขาโผล่ขึ้นจากบรรยากาศที่มีแสงหมอกปกคลุมครับแล้วก็ด้านล่างคือหมอกที่กำลังคล้อยไปตามร่องเขานะและที่สำคัญผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้หมอกจะจางหายเมื่อไรแต่ว่าวันนี้คนมาเยอะนะส่วนใหญ่คนจะอยู่แค่ระเบียงดาวนะแต่ละเบียงดาวเดี๋ยวเราจะไปแวะวันกลับหรือถ้าเกิดใครอยากชมคลิปเต็มๆของการเดินทางของผมให้ไปดูช่องอันแอนทัวร์ครับรับรองว่าเต็มสตรีมแน่นอนครับแล้วก็ให้ดูบรรยากาศไปจักหน่อยแน่นะครับวีล็อกไปจักหน่อยแน่แล้วก็ดูบรรยากาศแล้วก็ดูเรื่องราวการเดินทางในวันนี้นะเห็นไหมเห็นสอนสามใบอะไรต่างๆมากมายครับนะเขาจะถ่ายพี่คุณลุงนู่นคุณลุงบอกอยู่ตรงนู้นสวยน้องแป้งตรงนู้นไปใกล้ๆต้นไม้ดูน้องแป้งไปละนะทำอย่างคนไม่เคยมาน่ะอ๋อจุดนี้ก็โอ้เห็นหมอกเต็มพื้นเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์สาวงามทำเรื่องก่อนนะเนี่ยแต่ละคนให้เก็บภาพก่อนเฮ้ยน่าจะเราจะคุยคุณนุชสักนิดหนึ่งครับว่าเราจะไปไหนทำอะไรบ้างนะโอ้ยนะเราจะตัวมาพิมพ์คุณนุชครับเชิญทางนี้หน่อยมีรูปหนึ่งรูปหนึ่งไม่เคยสนใจแล้วนะครับอี้มาหาพี่หน่อยมามาหาพี่หน่อยเอาอี้ก็ได้นะแอนถามพี่จะถามอีก่อนเป็นไงบ้างวันนี้เจอทะเลหมอกสวยไหมชอบไหมสวยค่ะที่ชิงตุงก็มีไหมไม่มีค่ะไปเหมือนจะไม่เป็นแบบนี้เนาะไม่เหมือนนะสวยก็มีถ้าไปทางตองจีนู่นนี่จะยังพอมีอยู่อ๋อยังมีอย่างนี้เนาะอันนี้มีล็อกนะพี่นะครับเอาอะไรอ่ะจะบอกความรู้สึกก่อนเมื่อคืนนอนกี่โมงคืนก็เที่ยงคืนครับก็ดื่มเล็กน้อยแล้วก็นอนหลับเย็นมากเลยอากาศดีสดชื่นเออนะครับตื่นกี่โมงครับเนี่ยผมตื่นตีห้าครับตื่นมาทำอะไรครับเนี่ยตีห้าเดินไปเดินมาโอ้เขาปีนรั้วจะไปเดินไปเดินมาอะไรไหนมาเคาะห้องคำอีหรือห้องผมหรือห้องคุณนุ้นหรือเปล่าเคาะเรียกมาดูทะเลหมอกเพราะว่าเรามาสายนิดหน่อยแน่คิดเยอะพี่เคนอ่ะโอ้อ่ะถามคุณนุ้นก่อนคุณนุ้นครับวันนี้แผนการเดินทางเราจะไปที่ไหนบ้างเอ่ยไปหาผักกูดค่ะหาผักกูดโดยมอเตอร์ไซค์จะมอเตอร์ไซค์นะโชว์ความแข็งแกร่งแรงดีบึกคือคนนี้แล้วก็ทนอยู่ที่ผมพูดเล่นนะผมมาถึกคนเดียวนะขอโทษนะพี่เคนนะพูดเล่นหน่อยนะแต่ว่าคือเป็นพระเอกช่องผมต้องถึกทุกคนอ่ะไม่งั้นทำงานไม่ได้นะพี่เคนเป็นพระเอกรับเชิญแล้วทีมนี้นะแล้วก็ที่นั่นมันก็มีบรรยากาศของการล่องน้ำหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็จะเป็นสายน้ำที่ยังคงธรรมชาติอยู่ผักกูดก็จะขึ้นแบบถ้ามันไม่ธรรมชาติจริงๆก็จะไม่ขึ้นค่ะต้องเป็นที่ที่เย็นด้วยแล้วก็สะอาดด้วยค่ะรับรองว่าเดี๋ยวไปอินเดียจังเกิลแน่นอนครับไปกินของป่าครับชิมผักกูดต้มไอซุปผักกูดเออครับแต่ว่าเมนูวันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะค่ะตั้งใจจะทำอะไรให้กินอาจจะแกงผักกูดเปล่าๆหรือว่าจะแกงผักกูดใส่ปลาถ้าได้ปลาก็ใส่ปลาถ้าไม่ได้ไม่มีปลาแล้วก็แกงแต่ผักกูดอร่อยมากค่ะถ้าไม่ได้ผักกูดกินข้าวเปล่าไปนักท่องเที่ยววันนี้ไม่เยอะด้วยนะแต่บรรยากาศดีมาแท้โอเคก็เดี๋ยวผมมั่งดีกว่าเห็นไหมก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเมืองคลองยังคงน่าชมอยู่นะแล้วก็ไปดูผักดูอะไรอ่ะมันก็ถือว่าแหละมันก็น่าสนใจนะเพราะที่นี่คือเขาปลูกผักปลูกอะไรกินเองก็ปลอดสารพิษการได้เดินทางกลับมาเมืองคลองครั้งหนึ่งก็รู้สึกทำให้ร่างกายแบบว่า
เป็นกลับมาแบบกลับมาสู่สภาวะเส้นทางการทางในแนวธรรมชาติที่หลายคนกำลังค้นหาและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเพื่อนๆได้ติดตามชมในช่องอันแน่ทัวร์นะครับแต่ว่าช่องอันแน่ทัวร์ตอนนี้คือผมทำคลิปรอไว้แล้วครับแต่ว่าไม่เยอะนะกับการเดินทางเอาไปที่เชียงตุงนะเชียงตุงก็อย่างที่บอกไม่เยอะไม่เยอะนะคือไม่เยอะเราก็จะต่อช็อตกันด้วยลงคลิปนี้เป็นชุดเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เพื่อนดูกันจบๆดูกันจนยานะผมก็จะทำแนวการเดินทางของผมที่ผมเคยทำไว้แล้วก็จะพยายามตั้งใจทำแล้วก็ทำเสนอในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวให้คนอื่นได้มาติดตามกันนะพอหรือยังกดทีเดียวแล้วก็ปล่อยแล้วแฟดมันขึ้นเองเดี๋ยวไปกินข้าวเช้าสักหน่อยเดี๋ยวมันทำงานเองอ่ะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวห้านาทีแล้วฮะห้านาทีแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกินข้าวเช้าหน่อยที่รีสอร์ทเช้าสวยเมื่อเช้ามันก็ไม่มีแดดไงที่เรามามันก็อีกคนละหนึ่งมุมมองแต่ว่าถ้าเกิดไปตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นทะเลหมอกเห็นหมอกปกคลุมนิดๆหน่อยก็ได้นะมันก็จะอีกคนละมุมมองกันเท่านั้นเลยความรู้สึกหมอกแปลงมากอันสักนิดนึงมาเห็นหนังแปลงน้อยมากเลยเมื่อกี้ถ่ายรูปอยู่พี่กันเลยไหมนี่ใช่ไหมเป็นไม่เห็นหน้าค่ะพี่เคนเม็ดเม็ดต้องเห็นฝั่งนี้ถ่ายมากมันจะสวยมากเลยเป็นไงบ้างครั้งนี้พระอาทิตย์เริ่มสว่างขึ้นไงกินเมื่อคืนนอนกี่โมงเนี่ยนอนเช้านะแม่งนอนเช้ากว่าทุกคนเมื่อคืนเนาะอย่าไปนอนก่อนทุกคนด้วยใช่เมื่อมืดตื้อยูข้างหลังสวยเราวิวข้างหลังก็ได้แต่ไม่ต้องมาหน้าฝนก็ได้ค่ะดูวิวกว้างนะสวยนะเนี่ยทำเล่นไปถ้ามีต้องกดแล้วก็ปล่อยมือเลยมันเป็นใบหน้าขาวอยู่นะหน้าคนมันถือเขาหยิบไปแม่มาถ่ายคนรุ่นแม่มาว่าที่ขึ้นสูงอ่ะเห็นไหมครับก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศนิดหน่อยนะผมจะไปดูท่านที่พักแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆตอนกินข้าวดีกว่าเพราะว่าไม่ได้กินข้าวแล้วก็อาจจะมีไข่กระทะหรือข้าวต้มอะไรเงี้ยเบาๆกาแฟจิบกาแฟแล้วนอนบนริมได้มานะคุณอีน่าจะประทับใจแล้วนะก็การพาน้องสาวคนสวยมาเที่ยวบอกเลยจริงแล้วผมก็เช็คแคร์ต้อนรับน้องๆทุกคนแต่ว่าของคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างน้องคลิปผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะผมบอกก่อนเลยแล้วมีโอกาสอาจจะมีวีล็อกให้ดูด้วยนะครับมันสวยนะมันเห็นเงาแบบได้อยู่นะโอ้ลมเย็นมากน่าจะมาราว20องศาณตอนนี้อ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนกินข้าวแล้วก็นั่งที่พักหน่อยนะช่วยกันแนะนำสิ่งที่ดีครับแล้วก็ที่พักบ้านพารีสอร์ทก็เป็นที่พักที่ดีนะแนวแบบคนที่รักธรรมชาติจริงก็แบบว่าเห็นวิวสวยๆแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ยังเป็นคนความเป็นเมืองคลองอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับนะไม่มีอะไรมาบดบังในช่วงเวลาที่ผมเดินทางมาแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะเดี๋ยวเราจะน้อมลาแสงอ่อนๆจากพระอาทิตย์ที่กำลังสาดแสงเป็นริ้วๆอยู่ตรงภูเขานะแล้วก็หมอกกำลังเคลื่อนตัวแล้วอีกไม่กี่นาทีมันก็จะหมดไปจากหายไปในช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับนะภาพคล้ายภาพวาดเลยเนาะสาวๆของผมนะครับเดี๋ยวไปผิงไฟกันสักหน่อยนะยิ้มอยู่ฝั่งนี้นี่เนาะเจ็บเลยหลายที่เราจะกินทำไมเนาะไม่เห็นหน้าเราเลยโอเคหันหน้าได้ไหมเอามาหันมาหันหลังดีกว่าสวยแล้วพูดเล่นครับพูดเล่นครับอาจจะมืดๆหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะโอ้สวยมากครึ่งตัวได้ไหมได้หันหน้าโอ้สวยไปมาพี่เคนเป็นตากล้องไปว้าวแล้วก็จะเป็นโอ้ชัดอันนี้ชัดโอ้ไหนดูรูปนี้โอ้กล้องสวยนะนี่สวยมากโอ้โหชัดแจ๋วเลยโอ้ของใครเนี่ยของพี่เคนเนาะใช่โอ้ป้าเคนถอยหนูสักเครื่องสิคะลองถ่ายใหม่เมื่อกี้ไม่ของพี่ไม่มีไม่มีเนื้อ
แผนถ่ายรูปไปชัดบ่อยๆได้ไหมความว่ายังไงเนี่ยเอ้าไปแล้วมืดหมดแล้วเนี่ยตึ๊บเลยจะแป้งถ่ายไม่เป็นเลยเออหนูถ่ายไม่เป็นอ่ะพี่กดแล้วก็ปล่อยอย่างเดียวเลยกดไม่ใช่มันไม่ได้แสงโอเคไปนะครับกดแล้วปล่อยเลยแล้วแฟลชทำงานเองมาดูบรรยากาศยามเช้าครับเดี๋ยวไปกินครับที่บ้านพ่อรักนะครับตอนนี้ที่ผมอยู่ก็คือ8โมงครึ่งแล้วครับแต่ว่าหมอกยังลงค่อนข้างคลุ้งเลยนะก็ผมจะเก็บเรื่องราวกันทางวันนี้มาให้คุณผู้ชมได้มากที่สุดเลยนะครับแต่ได้ยินเสียงกระดิ่งของวัวที่กำลังเดินไปหากินรู้สึกว่ามันเพราะมากนะเหมือนเครื่องดนตรีที่เกิดจากธรรมชาติในส่วนหนึ่งเลยแล้วคือใส่น้ำนั่นคือสำนักคลองนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหาปลาในช่วงเวลากลางคืนเมื่อคืนมีคนเดินไปหาปลาอยู่แต่ว่าเมื่อคืนผมมาดึกหน่อยทุกทีมาเย็นหน่อยแล้วก็ที่สำคัญก็ขับรถเยอะแล้วก็ต้องเตรียมข้าวเตรียมของก็เลยไม่ได้ไปทำกิจกรรมในเส้นทางสนามเส้นนี้ในช่วงเวลาค่ำคืนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันนี้เดี๋ยวผมจะขับรถไปประมาณ10 กิโลอย่างที่คุณนุชบอกว่าเข้าไปในป่าแล้วก็ไปดูอีกสายน้ำเส้นนึงที่ว่ามันใสบริสุทธิ์แล้วก็มีพืชพันธุ์ธัญพืชที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะต้องไปทำกิจกรรมที่นั่นครับแต่ว่าบรรยากาศดีเย็นมากได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงน้ำไหลนะมันรู้สึกฟินมากเลยแล้วก็ตรงนี้คือเป็นจุดที่คือว่าถ้าเกิดใครได้มาเมืองคอก็น่าจะลองมาดูนะครับผมก็คิดว่าทุกที่ดีหมดแหละนะแต่ว่าคนละที่แต่ละที่เนี่ยมันจะเหมือนกันอย่างที่ของคุณลุงเนี่ยก็จะเป็นสะพานข้ามเมืองคอไปได้แล้วก็มาเดินทางไปตรงน้ำนั้นได้เลยนะครับเพราะเส้นทางด้านล่างนี่คือไปตรงน้ำที่ไหลสู่บริเวณสามแยกที่เป็นแยกแม่แตงด้วยไหมครับเออแม่น้ำแตงครับโทษทีนี่คือเรื่องราวที่ผมจะบอกเพื่อนๆให้ได้ชมวันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินกาแฟแล้วก็กินข้าวต้มก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในทางของผมได้จริงๆในการเดินทางของอันนี้ทุกินทุกนอนออนไลน์ของสุดอยู่ที่การเดินทางนะก็ไปดูอาหารเช้าวันนี้ก่อนครับที่พักเขาทำอะไรให้เราทานนะครับนี่ก็จะมีกาแฟชงกินกันแล้วก็จะมีก็แกงขึ้นแต่ว่าหลักๆก็คือเราจะกินรองท้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเอาชีวิตรอดในป่ากับคุณนุชนะอันนี้มีข้าวต้มด้วยครับเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มอ๋อน่ากินมากครับนี่ข้าวต้มแล้วก็จะมีถั่วเน่าของน้องแป้งที่เอามาด้วยครับก็จะเป็นน้ำพริกถั่วเน่าเขาเอามากินแล้วก็ข้าวไร่ที่ผมมาจากบ้านน้องบีก็หุงจะไปกินในป่ากันนะครับเดี๋ยวพี่เคนนะครับทำอีกเดี๋ยวได้น้องแป้งไปคนก็กินครับโอเคนะก็เดี๋ยวจะจากไปด้วยภาพบรรยากาศแบบนี้ก่อนนะครับก็จะลืมไปติดตามชมการเดินทางในช่องอันแน่ออนทัวร์กินที่โรงแรมช่องหลักนะครับเพราะว่าช่องนั้นจะเต็มสตรีมแล้วก็เป็นรูปแบบของการเดินทางที่แนวแบบว่าที่ผมเดินทางแบบที่เพื่อนๆได้ติดตามชมแล้วก็ได้รู้จักได้สัมผัสเป็นแบบจริงๆเลยนะครับนั่นนี่คือบ้านพักห้องพักที่เรามาครับก็นอนได้คนละคนครับจะเป็นคิดในหัวก็คือ350ก็มีอาหารเช้านะส่วนอาหารเย็นก็จะให้เขาทำเขาก็คิดตามที่เราจะกินว่าจะกินอะไรก็ตามไหนตามนั้นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจากไปด้วยภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้ของน้องสาวคนสวยของเราครับอีนะครับคุณนุ่นแล้วก็พี่เคนที่กำลังกินข้าวชาครับเดี๋ยวก็เจอกันได้กับการเดินทางของผมต่อนะครับโอเคไปได้ไปเรียกน้องแป้งก่อนอยู่เดี๋ยวนี้ห้องน้ำก็ดีนะก็อยู่นอกห้องแต่ว่าก็คือได้บรรยากาศสะอาดดีครับนะเพราะว่าจะเป็นบ้านแล้วก็ห้องน้ำแยกแบบข้างๆต่างหากนะครับไป